สมดุลที่เราจะสร้างในระหว่างการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันต้องเปลี่ยนแน่ละนะคะหรือการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นไทยว่าทำไทยสิ่งใหม่ๆเทคโนโลยีแล้วก็ความสมดุลกับสิ่งเก่าๆที่เขามีอยู่ที่ควรจะรักษาเพราะฉะนั้นจริงๆถ้ามอร์แกนอย่างเดียวเป็นชุมชนที่โดดเดี่ยวโดยที่ไม่มีใครลงไปให้ความร่วมมือทำงานด้วยเนี่ยท้ายสุดก็คงจะต้องถูกกลืนนะคะอย่างคลื่นลูกที่7คลื่นชั้นที่7เนี่ยอาจจะรอดพ้นได้แต่ว่าพอคลื่นชั้นที่8สิ่งใหม่ๆที่มาเนี่ยมันก็คงทำให้วิถีชีวิตเขาถูกพัดพาไปตามกระแสในที่สุดคือลูกที่8เนี่ยผมว่าเขาหนีไม่ได้ของสึนามินะยังไงสึนามิเขายังขึ้นเขาหลบคืนลูกนี้เนี่ยเจอเต็มๆเขาจะอยู่กับมันได้ไหมคืนนี้จะทำลายเขาหรือจะช่วยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นอยากเป็นหมอค่ะช่วยคนในหมู่บ้านค่ะอยากเป็นครูค่ะไม่ถึงอยากเป็นครูอ๋อเพื่อสอนน้องๆที่เขาไม่ได้เรียนรู้อะไรนะคะสอนให้เขารู้ได้บ้างตามมาตื่นไปวิลุงแกบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กๆจะทำต่อหรือเปล่าคนแก่ๆนี่ทำเป็นเด็กๆทำไม่เป็นแล้วชายมวยล้วนคนเด็กตั้งปีนี่เล่นไม่เป็นนี่แกบอกว่าถึงเสียดายก็คงไม่ได้แล้วเพราะว่าเด็กๆเล่นไม่เป็นThe culture, traditions, and teachings from elders are slowly fading away because of modernization. Furthermore, there lacks a connection between the older generations and the younger ones, who are ignorant about their past. Nowadays, there are only a few Morgans left who continuously trying to preserve.What their ancestors once taught them. The big question for the Morgans is, will their culture survive this eighth wave? They may have survived the tsunami, but will they be able to live in this changing world while maintaining their own traditional culture?
ราว